ไปหัวแต่เดินหาห้องอยู่นะที่ยิงห้องนี้ผมมามากกว่าหนึ่งครั้งแล้วแต่ความจำไม่ดีนะวันนี้ทางท่านอาจารย์ท่านขอให้ผมมาชวนคุยเรื่องสันติภาพในทัศนะของนักพุทธปรัชญานะครับคือท่านสมมติให้ผมเป็นนักพุทธปรัชญาก็ขอรับคำสมมตินะฮะจริงๆก็ทำมาหากินอยู่ทางนี้แหละนะทางสอนปรัชญาแล้วก็ในบรรดาวิชาปรัชญาทั้งหลายที่เขาเรียนก็สอนกันก็สอนทางด้านพุทธปรัชญาก็คงไม่ผิดจากอาชีพการงานนะฮะคราวนี้ผมขอตกลงอย่างนี้นะเรามีเวลาเป็นประมาณสักจนถึงชั้นเพลนะสักสิบโมงครึ่งใช่ไหมครับเรามีเวลาเป็นปกติว่าสักสองชั่วโมงเศษผมอยากจะใช้เวลาไม่เกิน50นาทีนะฮะขอพูดไปคนเดียวก่อนก็แล้วกันเพื่อจะเตรียมเนื้อหาที่มันเป็นแนวคิดทางทฤษฎีทางการวิเคราะห์ทางด้านปรัชญาเกี่ยวกับเรื่องสันติภาพนะผมคิดว่าถ้าเราเริ่มต้นด้วยตัวข้อมูลทางทฤษฎีที่ผมเตรียมมาซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นข้อมูลที่เราพูดกันในวงการปรัชญาแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เป็นข้อมูลคือความคิดผมเองนี่แหละนะวันนี้อาจจะแสดงความคิดส่วนตัวค่อนข้างจะเยอะหน่อยนะฮะผมคิดว่าถ้าฟังสิ่งที่ผมพูดจบแล้วนี่เวลาที่เหลือนี่เราก็จะคุยกันได้สะดวกแล้วก็อาจจะมีประเด็นมีอะไรมากขึ้นนะผมอยากจะเริ่มต้นอย่างนี้นะคืออันนี้เป็นข้อสังเกตเบื้องต้นผมนิดหน่อยคือเมื่ออาทิตย์สองอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองนะผมได้อ่านบทความจำนวนหนึ่งนะเป็นบทความที่ผมเข้าใจว่านิสิตที่เขียนบทความเหล่านี้น่าจะเป็นนิสิตที่อยู่ในหลักสูตรสันติศึกษาเนี่ยเป็นบทความที่เสนอเพื่อจะเข้าไปนำเสนอในงานวันวิสาขบูชานะทีนี้ผมก็อ่าน 7-8 เรื่องนะอันนี้ผมก็มีความรู้สึกอันหนึ่งนะก็คือว่าประเด็นที่เราหยิบยกมาเป็นประเด็นหัวข้อในการศึกษาว่ามันเป็นปัญหาเรื่องการไม่มีสติภาพเราอยากจะใช้แนวคิดของพระพุทธศาสนาเข้าไปแก้เนี่ยผมมีความรู้สึกว่าตัวปัญหาเนี่ยจริงๆมันเปิดโอกาสให้เราทำอะไรได้ลึกมากกว่านั้นเยอะแต่ว่ามันเหมือนกับว่านิสิตโดยส่วนใหญ่นี่จะมีความสามารถในการที่จะเข้าถึงปัญหาเหล่านั้นได้ในทัศนะผมนะยังไม่ลึกพออันนี้พอไม่ลึกพอเนี่ยข้อเสนอที่เราเสนอไปเนี่ยในทางวิชาการนี่เราก็ถือว่ามันไม่ผิดนะฮะแต่ว่ามันอาจจะใช้ประโยชน์ได้ไม่มากเหมือนกับเราไปหาหมอแล้วถามหมอว่าหมอครับผมป่วยมากทำไงผมถึงจะไม่ตายหมอบอกว่าหายใจเอาไว้อย่างนี้นะ คืออันนี้พูดถูกเลยนะหายใจเอาไว้นี่ถ้าคุณยังหายใจได้คุณไม่ตายหรอกอย่างนี้นะ คือฟังมันถูกนะแต่ว่ามันไม่มีประโยชน์นะครับวันนี้ผมก็เลยคิดว่าไหนๆมีโอกาสได้มาบรรยายหลักสูตรสันติศึกษาเนี่ยเลยอยากจะแสดงให้เห็นอาจจะไม่มากนะว่าวิธีเข้าใจปัญหาเรื่องสันติภาพเรื่องความขัดแย้งในสังคมมนุษย์เนี่ยเรามีวิธีมองให้มันลึกได้คราวนี้พอมองลึกได้เนี่ยวิธีที่เราจะเสนอหนทางในการแก้ปัญหามันก็จะลึกต่างไปด้วยนะอันนี้คือวัตถุประสงค์อันหนึ่งของการเตรียมข้อมูลมาคราวนี้ผมขอเริ่มต้นอย่างนี้นะคือหลักการของพระพุทธศาสนาเรื่องอริยสัจ4เนี่ยผมคิดว่าเป็นหลักการที่ใช้งานได้ทุกยุคทุกสมัยนะครับคำว่าสติภาพเนี่ยมันเป็นคำที่มันเกิดทีหลัง
หลังจากที่มันมีความไม่มีสันติภาพหรือมีสงครามหรือมีความขัดแย้งเข่นฆ่าปะทะทำลายล้างกันก่อนนะคำว่า peace ในภาษาฝรั่งเนี่ยมันมีนัยยะเป็นคำในเชิงเนกาทีฟหมายความว่าคำนี้เราพูดเพราะว่ามันมีบางเรื่องมาก่อนก็คือเรื่องการที่มนุษย์ขัดแย้งกันถ้าคิดอย่างนี้นะผมก็เลยคิดว่าตามหลักอริยสัจของพระพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าเวลาที่เราจะแก้ปัญหาใดๆก็แล้วแต่นี่เราต้องเริ่มต้นด้วยการดูว่าสิ่งนั้นมันเป็นอะไรท่านก็เสนอว่ามันเป็นทุกข์หรือเปล่านะคราวนี้ผมคิดว่าตัวสันติภาพเนี่ยมันเป็นผลที่เราอยากจะเห็นใช่ไหมคราวนี้ผลที่เราอยากจะเห็นเนี่ยตอนนี้มันยังไม่เห็นเพราะว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างปรากฏอยู่ถ้าย้ายสิ่งนี้ออกไปหรือว่าขจัดสิ่งนี้ออกไปเนี่ยเราก็จะเห็นสันติภาพเพราะสิ่งที่อยู่ตรงกันข้ามกับสันติภาพก็คือสภาวะที่ไม่สงบนะคราวนี้สภาวะที่ไม่สงบเนี่ยถ้ามันเข้มข้นมากๆก็คือสภาวะที่มันเป็นสงครามนะสมัยนี้อินเทอร์เน็ตดีบางทีเราก็ได้เห็นของซึ่งสมัยก่อนเราไม่ได้เห็นนะเช่นการฆ่าตัวประกันอย่างนี้ใช่ไหมฆ่าอย่างโหดเหี้ยมมากนะเอามีดปาดคอให้เห็นคนตายก็ร้องโวยโวยเลือดพุ่งทะลักเลยเนี่ยใช่ไหมครับนี่คือสภาวะที่เรียกว่าปัญหาคือความขัดแย้งกันรุนแรงนะคราวนี้ถ้าไม่รุนแรงขนาดนั้นมันก็จะเป็นสภาวะอึมครึมเช่นบ้านเราเวลาเนี้ยเราก็มีสีของสีอยู่อย่างน้อยนะแล้วอาจจะมีมากกว่านั้นด้วยหลายสีแล้วแต่ละสีเนี่ยก็ต้องจ้องมองๆกันอยู่เพราะว่าเราเคยปะทะกันมาก่อนนะแล้วก็มีคนพูดในทํานองว่าถ้าเราหาวิธีจัดการไม่ดีเนี่ยมันก็อาจจะลุกลามกลายเป็นสงครามก็คือคราวนี้ฆ่ากันจริงๆละฆ่ามากด้วยนะคราวนี้สภาวะอันนี้นี่ถ้าในทางพระพุทธศาสนาเราก็เรียกว่าทุกข์นะคราวนี้ผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะดีถ้าเราเริ่มต้นด้วยการพิจารณาว่าความขัดแย้งเนี่ยซึ่งถ้าขัดแย้งน้อยก็เรียกว่าความขัดแย้งในระดับปกติถ้าขัดแย้งมากมันก็เป็นสงครามเนี่ยผมอยากจะชวนให้ทุกท่านตั้งคำถามนะฮะคือตามหลักการของพระพุทธศาสนานี่คือทุกข์มันต้องมีสาเหตุใช่ไหมเพราะนั้นเราก็ต้องถามนะครับว่าอะไรทำให้มนุษย์เนี่ยต้องมาเป็นอย่างเงี้ยเจริญขนาดนี้แล้วยังส่งกองกำลังไปลบราฆ่าฟันกันอันนี้ผมพูดทั้งสองฝ่ายนะฮะตะกี้ผมยกตัวอย่างเรื่องการฆ่าตัวประกันแต่เราก็รู้นะว่าการฆ่าตัวประกันเนี่ยมันต้องสืบเรื่องมาจากการที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยหรือประเทศทาง EU เนี่ยร่วมมือกันส่งกองกำลังไปบุกประเทศของเขาใช่ไหมถ้าเราไปดูข่าวการเข้าไปลุยไปถล่มบ้านเมืองของเขาเนี่ยมันน่าคิดนะว่าเอ๊ะมนุษย์เจริญขนาดนี้แล้วนี่เรายังทำอะไรกันได้ป่าเถื่อนขนาดนี้ใช่ไหมเพราะนั้นผมก็เลยอยากจะชวนตั้งคำถามนะครับว่าอะไรทำให้มนุษย์เป็นอย่างนี้นะคราวนี้ถ้าเราตอบคำถามนี้ได้ดีเนี่ยโอกาสที่เวลาที่เราจะหาทางออกให้เนี่ยมันก็จะดีด้วยลึกด้วยนะคราวนี้ผมอยากจะตั้งข้อสังเกตอย่างนี้นะสภาวะคือสงครามอย่างที่ปรากฏอยู่ต่อหน้าต่อตาเราเวลาเนี้ยนะที่อเมริการบกับประเทศในโลกมุสลิมเนี่ยการทำสงครามแบบนี้นี่มันเกิดมาเป็น 3,000 4,000 ปีแล้วที่จริงมันมากกว่านั้นนะถ้าเราย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์โลกไกลไปกว่านั้นอีกในสมัยอียิปต์สมัยเมโสโปเตเมียนี่อันนั้นมันหมื่นปีเท่าที่มีหลักฐานบันทึกเอาไว้ในประวัติศาสตร์มนุษย์เนี่ยมนุษย์ยกพวกมาฆ่ากันแบบนี้เป็นหมื่นปีแล้วเวลานี้ก็ยังทำอย่างนั้นอยู่นะคราวนี้ถ้าเราคิดว่าประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเนี่ยมันมีความก้าวหน้ามากขึ้นตามลำดับในทางการศึกษาในทางศาสนาในทางจริยธรรมมันก็แปลกนะฮะความก้าวหน้าทั้งหมดนี่มันไม่ได้ทำให้ปรากฏการณ์คือการที่มนุษย์
ทั้งสองข้างหรือมากกว่าสองข้างจำนวนมากๆยกกำลังมาเข่งฆ่ากันเนี่ยมันหายไปจากประวัติศาสตร์มนุษยชาติอันนี้มันน่าคิดนะคราวนี้สิ่งที่ผมอยากจะเสนอก็คือว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันติดตรึงอยู่กับชีวิตมนุษย์เป็นหมื่นๆปีเนี่ยปัญหามันอยู่ที่ข้างในมนุษย์นั่นเองนะเพราะฉะนั้นคำถามแรกที่ผมอยากจะชวนให้คิดก็คือว่าเราควรจะเริ่มต้นตั้งคำถามนะครับว่ามนุษย์เราเนี่ยไม่รู้ใครสร้างเราแต่ที่แน่ๆเราไม่ได้สร้างตัวเราเองนะการที่เราเกิดมามีหน้าตาอย่างนี้มีธรรมชาติอย่างนั้นอย่างนี้เราไม่ได้สร้างพ่อเราก็ไม่ได้สร้างบรรพบุรุษเราก็ไม่ได้สร้างเผ่าพันธุ์ของมนุษยชาติทั้งหมดนี่ถูกสร้างมาโดยอะไรบางอย่างแต่ที่สิ่งนั้นจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะจะเป็นธรรมชาติจะเป็นพระเจ้าช่างเถอะนะเราไม่รู้หรอกแต่ว่าที่เรารู้ก็คือว่าเราไม่ได้สร้างตัวเราเองนะคราวนี้พัฒนาการทางปัญญาของมนุษยชาติณปัจจุบันเนี่ยมันสูงพอที่จะทำให้เรามาตั้งคำถามตัวเราเองคือการที่เราไม่ได้สร้างตัวเราเองนี่ในแง่หนึ่งเราเหมือนกับหุ่นยนต์นะแต่ว่าหุ่นยนต์ที่เรียกว่ามนุษย์เนี่ยณเวลานี้ฉลาดพอที่จะหันมามองตัวเองแล้วถามว่าไอ้คนที่สร้างฉันมาเนี่ยเขาสร้างฉันมายังไงใช่ไหมทำไมคำถามนี้มันสำคัญครับเพราะว่าถ้าเรารู้ว่าเราถูกออกแบบมาอย่างไรแล้วเป็นไปได้นะเราอาจจะรู้มากกว่านั้นว่าคนที่เขาออกแบบมาเนี่ยอำนาจเขามากดังนั้นเขาไม่อนุญาตให้เราเปลี่ยนแปลงตัวเรามากหรอกเขาอนุญาตให้เราเปลี่ยนแปลงตัวเราได้นิดหน่อยนะครับเราก็จะได้รู้ว่าเราจะรับมือกับสภาพตามเป็นจริงของเราเวลานี้ยังไงนะคราวนี้การที่เราไม่สนใจศึกษาว่าเราถูกออกแบบมายังไงมันอาจจะทำให้เราเนี่ยมีจินตนาการเกี่ยวกับตัวเราเนี่ยไม่ตรงกับความเป็นจริงนะยกตัวอย่างก็ได้นะเวลาที่พวกเราอย่างมาเรียนในห้องเนี่ยแล้วสมมติเราฟังคุณแม่จันสนีไปแล้วท่านมาชวนเราพิจารณาเรื่องการมีสติเรื่องนั้นเรื่องนี้ใช่ไหมเราก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเออชีวิตนี่มันถ้ารู้จักการเจริญสติเนี่ยชีวิตมันก็เป็นสุขมันก็เบาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะคือความรู้สึกอันนั้นเนี่ยมันเป็นความรู้สึกในระดับสภาวะของชีวิตที่มันปกตินะฮะผมจะถามให้ทุกท่านตอบในใจนะว่าทุกท่านเชื่อไหมว่าตัวเองสามารถฆ่าคนได้หรือเปล่าในบางสภาวะนะผมอยากให้ถามตัวเราเองเลยนะว่าที่จริงๆเราฆ่าคนได้ไหมในบางสถานการณ์นะถ้าผมคิดว่าไม่แน่นะบางท่านอาจจะบอกว่าโอ้ไม่รู้นะในบางสถานการณ์เช่น อยู่ๆวันหนึ่งก็มีโจรขึ้นมาบ้านเสร็จแล้วก็มาจับลูกเราไปมัดเอาไว้สองสามคนเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงที่ภาคใต้นะเสร็จแล้วเนี่ยโจรมันก็ถามว่าซ่อนเงินไว้ที่ไหนบอกเลยนี่ถ้าไม่บอกนี่จะฆ่าลูกคนหัวปีเลยเด็กอายุ10กว่าขวบตอนนี้เจ้าของบ้านก็บอกไม่มีเงินนะคือจริงๆเขาไม่มีเงินเก็บเขาเป็นพยาบาลนะพอบอกไม่มีเงินโจรก็เอาเชือกมัดคอลูกคนนั้นอ่ะคือปลายเชือกข้างมันติดอยู่ที่ราวบันไดก็โยนลูกก็ชักกระเดวตายเลยอย่างนี้ใช่ไหมถามเงินอยู่ที่ไหนตอนนั้นก็ร้องไห้ก็บอกไม่มีเงินผัวเมียนะฮะอันนี้ก็ทำกับลูกคนที่สองตายสามศพเลยนะฮะผมถามว่าถ้าเรามีปืนอยู่นะเวลานั้นเรายิงคนนั้นได้ไหมใช่ไหมเพราะนั้นผมก็เลยคิดว่าคำถามลึกๆเกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยในแง่นึงมันจะทำให้เราเข้าใจนะฮะว่าเออพอในสภาวะวิกฤตบางอย่างเนี่ยเราถูกสร้างมาให้เป็นอย่างนี้นะฮะคือถ้าพ่อแม่คนไหนมีคนทำกับลูกขนาดนั้นแล้วตัวเองมีปืนอยู่แล้วไม่ยิงคนคนนั้นตายเนี่ยทฤษฎีบางทฤษฎีเช่นทฤษฎีทางชีววิทยาสกุลชาวดาวินเขาบอกว่าเผ่าพันธุ์ประเภทนี้ก็จะสูญพันธุ์ไปเพราะไม่รู้สึกรู้สากับความเป็นภาพใจของครอบครัวตัวเองไงคราวนี้ที่เรา รู้สึกว่าไม่ได้ถ้าเกิดเราเนี่ยยังไงเราก็ต้องให้เป็นนักปฏิบัติธรรมก็ต้องขอจัดการปัญหาล่วงหน้าตอนนี้ให้จบก่อนเนี่ยที่เราคิดอย่างนั้นนี่เราไม่ได้คิดเองนะเป็นเพราะว่าเราถูกออกแบบมาโดยธรรมชาติให้ทำอย่างนั้นไงแล้วทำไมธรรมชาติถึงออกแบบมาให้เราทำอย่างนั้นเพราะว่า
ภารกิจอันหนึ่งของผู้ที่เขาปั้นแต่งชีวิตเรามาก็คือว่าเราจะต้องปกป้องเผ่าพันธุ์ของเราให้ยืนยาวที่สุดนะเพราะบางทีการทำสงครามระหว่างมนุษยชาติเนี่ยไม่ใช่อยู่ๆเนี่ยมนุษย์นึกอยากจะทำสงครามก็ทำนะมันมีเหตุปัจจัยซึ่งนำมาและเหตุปัจจัยที่นำมาเนี่ยมันก็คือเหตุปัจจัยกับที่ผมยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี่แหละพอถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยมนุษย์พบว่าไม่มีทางออกที่จะทำให้ตนเองคือกลุ่มของตนเองเนี่ยได้สิ่งที่ต้องการจะได้นะเพราะฉะนั้นที่เราเห็นข่าวว่าคนที่มันไปวางระเบิดในผับในที่ต่างๆในโรงแรมหรือว่าในแม้แต่ในโรงเรียนเนี่ยเพื่อเจรจาต่อรองทางการเมืองเนี่ยพวกนี้มันเอาอะไรคิดใช่ไหมต้องเราต้องพยายามเข้าใจเขานะว่าเขาต้องมีเหตุผลบางอย่างในการทำอย่างนั้นเหตุผลนี้มันก็คล้ายๆกับเหตุผลตอนที่คน 4-5 คนคือประธานาธิบดีอเมริกาและรัฐมนตรีกลาโหมแล้วก็พวกนายทหารตกลงกันว่าจะปล่อยระเบิดปรมาณูลงที่ฮิโรชิมานางาซากิหรือเปล่านะพวกเรานึกภาพคน 4-5 คนนี้นั่งประชุมกันอยู่บนโต๊ะนะประธานาธิบดีบอกว่าต้องปล่อยแต่แล้วประธานาธิบดีก็หันไปถามคนที่เขาทำระเบิดว่าถ้าทิ้งลง2เมืองนี่คนตายเท่าไหร่ท่านก็บอกว่าดูรัศมีคงสัก 4-5 แสนคนนะคราวนี้ประธานาธิบดีก็บอกว่า 4-5 แสนนี่มันเยอะนะคราวนี้พวกนายทหารก็บอกว่าถ้าไม่ปล่อยให้คน 4-5 แสนตายเนี่ยสงครามก็จะยืดเยื้อไปอาจจะมีคนตายมากกว่านั้นเป็นหลายล้านนะดังนั้นเพื่อรักษาชีวิตหลายล้านเอาไว้นี่ต้องกัดฟันทำให้สองเมืองในคนตายสัก 4-5 แสนเลยคือไม่ใช่อยู่ๆเขาสนุกเขาทำนะแต่มันเกิดจากการคิดบางอย่างก็เหมือนกับอยู่ๆเราไม่สนุกหรอกที่จะยิงคนซึ่งฆ่าลูกเราแต่มันจำเป็นไงคราวนี้ผมก็เลยคิดว่านี่แหละการมาค่อยๆตั้งคำถามว่าเราถูกธรรมชาติสร้างมาให้เป็นอย่างไรเนี่ยมันจะเป็นตัวตอบคำถามนะครับว่าพอเรารู้อาจจะรู้ไม่ถึงที่สุดแต่เท่าที่รู้แค่ไหนเนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์ต่อการออกแบบว่าถ้าเราอยากจะให้มีสันติภาพเกิดขึ้นในสังคมมนุษย์เนี่ยเราอย่าลืมธรรมชาติอันนี้ของตัวเราเองนะคือทฤษฎีนี้มันก็เป็นทฤษฎีง่ายๆนะครับก่อนที่เราจะตัดรองเท้าเนี่ยเราก็ต้องวัดขนาดเท้าใช่ไหมเพื่ออะไรครับเพื่อว่าเวลาตัดรองเท้าเสร็จแล้วเนี่ยมาสวมใส่กับเท้ามันจะเข้ากันได้พอดีธรรมชาติของมนุษย์นี่ก็เหมือนเท้านะส่วนคำแนะนำในทางสันติศึกษาว่ามนุษย์ควรจะอย่างนั้นควรจะอย่างนี้เพื่อที่จะทำให้เราอยู่ร่วมกันได้นะมันก็เหมือนกับรองเท้านะคราวนี้ถ้าเราตัดรองเท้าโดยไม่ดูเท้าต่อให้คำแนะนำนั้นดียังไงนะเอาไปใช้จริงก็ไม่มีใครใช้เพราะมันขัดกับสภาวะคือธรรมชาติของมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าพวกเราในฐานะที่เป็นนักเรียนทางด้านสังคมศึกษาเนี่ยมันก็เหมือนกับคนตัดรองเท้านั่นแหละนะคราวนี้รองเท้าเราเนี่ยมันตัดโดยไม่ดูเท้าไม่ได้ผมถึงได้อยากชวนให้พิจารณากันด้วยเรื่องอะไรคือธรรมชาติหรือว่าสภาวะความเป็นจริงของธรรมชาติมนุษย์ก็คือชวนให้ดูเท้าก่อนนะคณิตทฤษฎีในทางปรัชญาเกี่ยวกับเรื่องเท้ามนุษย์คืออะไรนี่มันเยอะมหาศาลจริงๆนะฮะพวกเรานี่จะเรียนวิชาประเภทเนี้ยสันติศึกษาได้ดีถ้าเป็นคนที่สนใจทางด้านปรัชญานะแล้วผมก็อยากจะให้สนใจศึกษาปรัชญาในส่วนที่เขาพูดถึงธรรมชาติของมนุษย์ลึกๆว่ามนุษย์เป็นยังไงคราวนี้เวลาเราน้อยนี่ผมอยากจะขอพูดถึงทฤษฎีสัก 2-3 ทฤษฎีนะทฤษฎีส่วนที่1หมวดที่1เนี่ยผมขอใช้ทฤษฎีรวมๆในทางปรัชญาและก็ศาสนานะการแนวคิดทางด้านปรัชญาและศาสนาเนี่ยก็จะใช้วิธีสังเกตแล้วก็คาดการณ์มากกว่านั้นมากไปกว่าสิ่งที่ตัวเองสังเกตเห็นเกี่ยวกับธรรมชาติมนุษย์นะมีนักปรัชญาจีนโบราณคนหนึ่งคือกงจื้อเนี่ยนะผมจื้อก็มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะแล้วเวลาที่ผมจื้อสอนลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยบางทีผมจื้อก็พูดถึงธรรมชาติด้านดีในตัวของคนบางทีธรรมชาติด้านที่ไม่ดีผมจื้อก็พูดถึงอย่างเงี้ยแต่ในท้ายที่สุดเนี่ยในสมัยที่ผมจื้อมีชีวิตอยู่เนี่ยผมจื้อก็ไม่เคยวิเคราะห์ให้ลูกศิษย์ฟังนะครับว่า
ตกลงมนุษย์นี่เป็นยังไงคือผมเจอเนี่ยเป็นคนที่ถนัดในเรื่องการออกแบบรองเท้าไงฮะผมเจอก็บอกว่าเนี่ยรองเท้าที่จะเอาไปให้มนุษย์สวมใส่เพื่อให้มนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างมีสองตีนี่มันควรจะอย่างนั้นอย่างนั้นรองเท้าเหล่านี้ก็คือหลักจริยธรรมที่ผมเจอสอนนะแต่ว่าผมเจอก็ไม่เคยนั่งวิเคราะห์ลึกๆว่าไม่ตกลงเท้าของมนุษย์เนี่ยมันเป็นยังไงคราวนี้หลังจากที่ผมเจอเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยก็เกิดการถกปัญหานี้ในหมู่สามสิบของผมจื้อคราวนี้การถกกันเนี่ยมันทำให้เกิดสองสำนักแตกกันนะฮะสำนักหนึ่งเนี่ยก็คือสำนักของเม่งจื้อสำนักนี้เชื่อว่าอาจารย์คงจื้อสอนว่าลึกๆมนุษย์เนี่ยเกิดมาดีความไม่ดีมาทีหลังดังนั้นลึกๆมนุษย์เกิดมาเนี่ยเราไม่ฆ่ากันหรอกแต่ที่เราฆ่ากันอยู่เวลานี้ก็เพราะว่ามันเกิดจากของภายหลังนะมันเข้ามาอาจจะเป็นสภาวะยั่วยุข้างนอกแล้วทำให้สภาวะที่ดีเดิมแท้ของมนุษย์เนี่ยมันไม่ได้แสดงตัวมันออกดังนั้นในทัศนะของสิทธิ์ผมชื่อสายเม่งคือนี่ก็เชื่อว่าเราต้องตั้งสมมติฐานล่วงหน้าว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยมีธรรมชาติที่บริสุทธิ์ของใสมาตั้งแต่เกิดนะเราต้องมองมนุษย์ในแง่ดีอย่างนั้นนะฮะแต่แล้วหลักจริยธรรมที่เม่งจือสอนซึ่งก็คือหลักจริยธรรมของคงจือนั่นแหละสายนี้ก็จะสอนว่าเวลาที่เราเห็นคนบางคนเช่นอาญากรทำผิดเนี่ยเราต้องมองทะลุไปถึงข้างในเพราะว่าไม่มีใครเกิดมาเป็นอาญากรแต่ที่เขาเป็นอาญากรนี่ก็เพราะว่าเขาไปอยู่ในสภาพชีวิตที่ไม่ดีพ่อแม่แตกแยกเห็นพ่อตกตีแม่ทุกวันอยู่ในสลัมไม่ได้เรียนหนังสือชีวิตดิ้นรนต่อสู้ทุกอย่างเขาเป็นฆาตกรเป็นอาชญากรเขาเห็นนี้เราที่อยู่ในห้องนี้เราไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะว่าเราไม่ได้ไปเกิดอย่างนั้นไงถ้าเปลี่ยนกันถ้าเราไปเกิดอย่างนั้นเราก็จะเป็นอย่างเขาไงนะเพราะฉะนั้นเราต้องมองเพื่อนมนุษย์ในแง่ดีอย่างนั้นอันนี้สายหนึ่งนะฮะอีกสายหนึ่งนี่เป็นสายของซุนจื้อสายนี้เชื่อว่าตามแนวคิดของผงจือเนี่ยมนุษย์เกิดมาชั่วโดยกำเนิดนะเพราะคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยมันมาทีหลังถ้าคิดว่ามนุษย์ชั่วโดยกำเนิดเนี่ยเราอย่าไว้ใจมนุษย์นะพวกนี้เขาตั้งสมมติฐานเลยว่าเอาตัวอย่างประเทศไทยเราก็ได้ง่ายๆนะเราขับรถออกถนนเนี่ยทำไมเราไม่ขับปาดซ้ายปาดขวาชนคนโน้นคนนี้นะถามว่าที่เราไม่ขับรถอย่างนั้นเรากลัวตกนรกใช่ไหมไม่ใช่หรอกครับเรากลัวกฎหมายคือฝ่ายนี้เขาบอกว่าคำสอนทางด้านศาสนาเนี่ยเอาเข้าจริงเนี่ยมีอำนาจในการยับยั้งพฤติกรรมด้านที่ไม่ดีของมนุษย์เนี่ยได้น้อยมากสิ่งที่จะยับยั้งพฤติกรรมด้านที่ไม่ดีของมนุษย์ได้ดีที่สุดนี่คือกฎหมายเนี่ยวัดสำนักนี้ภายหลังสิทธิ์ของซุนจื้อคนหนึ่งคือฮั่นเฟยเนี่ยเขาก็ไปเป็นกุนซือเป็นคนวางรากฐานทางด้านปัญญาการเมืองและสังคมให้กับจินซีฮ่องเต้นะจินซีเนี่ยมีกุนซือที่เป็นลูกศิษย์สายเนี่ยสายซุนจื้อเนี่ยสายที่เชื่อว่ามนุษย์เนี่ยชั่วโดยกำเนิดดังนั้นจินซีเนี่ยแกคิดของแกตลอดเลยนะแกไว้ใจใครไม่ได้เพราะมนุษย์มีชั่วโดยกำเนิดนะแล้วเพื่อที่จะทำให้มนุษย์ซึ่งเกิดมาชั่วการเกิดมาชั่วนี้ไม่ใช่ความคิดของเรานะนั่นคือความจริงของเรานะเมื่อมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยสังคมนี้ต้องมีกฎหมายมีการดำเนินการทางกฎหมายที่เข้มงวดเพื่อที่จะช่วยไม่ให้ธรรมชาติด้านที่ชั่วซึ่งถูกติดตั้งมาในชีวิตเราทุกคนนี้มันทำงานไงมันปรัชญาการปกครองของจินซีฮ่องเต้เนี่ยก็เป็นที่ทราบกันก็คือปรัชญาที่เชื่อว่ากฎหมายต้องเข้มแข็งศีลธรรมไม่มีก็ได้ถ้ากฎหมายเข้มแข็งนะเพราะว่าจริงๆเนี่ยที่เราไม่ปล้นใครไม่ฆ่าใครไม่ลักทรัพย์ใครไม่ใช่เพราะกลัวตกนรกหรอกเพราะกลัวติดคุกนะครับก็อันนี้ก็สายนี้นะคราวนี้ผมมีข้อสังเกตนิดนึงนะว่าทั้งสองสายเนี่ยมันก็ฟังได้ทั้งคู่นะฮะสำหรับผมเนี่ยมันพิสูจน์จริงๆให้เห็นกับตาไม่ได้หรอกเพราะว่ามนุษย์เราเกิดมาเนี่ยเราชั่วหรือว่าดีโดยกำเนิดหรือว่ามันปนๆทั้งคู่นะ
มีบางท่านบอกว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยน่าจะอยู่กลางๆระหว่างสองฝ่ายเนี่ยเช่นพระพิธามก็บอกว่าเราเกิดมาเราก็มีกุศลเจตสิกใช่ไหมในขณะเดียวกันเราก็มีอกุศลเจตสิกแต่พระพิธามนี่เชื่อว่าอกุศลเนี่ยฆ่าทิ้งได้โลภโกรธหลงเนี่ยพอเป็นพระอรหันต์ก็หายหมดแต่ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเป็นพระอรหันต์แล้วไม่หายนะอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วไม่หายแสดงว่าจริงๆนั่นคือสภาวะดั้งเดิมของเราใช่ไหมครับอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันเป็นของดั้งเดิมนี่มันล้างไม่ได้เหมือนจ้างให้เราไปขัดฐานไฟให้ขาวฐานดำๆเนี่ยนั่งขัดบอกถ้าขัดฐานให้ขาวได้ให้ล้านหนึ่งไม่มีทางทำได้เพราะว่าธรรมชาติของฐานมันดำไงอะไรก็แล้วแต่ถ้าล้างถ้าขัดยังไงก็ไม่ออกนี่แสดงว่านั่นคือของเดิมมันการที่เป็นพระอรหันต์แล้วโลภหายไปโกรธหายไปหลงหายไปแสดงว่ามันไม่ใช่ของเดิมใช่ไหมก็เหมือนถ้าเราเอาสีขาวมาทาฐานไฟขัดออกได้ใช่ไหมครับแต่ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเนี่ยล้างยังไงก็ไม่ได้ขัดยังไงก็ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นอย่างนั้นเอาข้อจริงเนี่ยท้ายที่สุดแล้วศาสนาพุทธเราก็คิดแบบแม่งจื้อนั่นแหละคือเชื่อว่ามนุษย์ที่เกิดมาดีนะคนที่คิดแบบนี้คนหนึ่งก็คือพระเยซูนะในนั้นพระเยซูบอกว่าไม่มีคนชั่วในโลกนะตอนที่พระเยซูท่านจะสิ้นชีวิต2-3 10ประมาณ10วินาทีท่านตะโกนท่านแงหน้าขึ้นไปมองท้องฟ้าแล้วตะโกนว่าพระบิดาโปรดให้อภัยกับคนที่อยู่ข้างล่างคนที่อยู่ข้างล่างคือคนที่ตึงกางเขนท่านนะคนพวกนี้ไม่รู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่โปรดให้อภัยเขานะคือพระเยซูเนี่ยเป็นคนที่ไม่เชื่อว่ามีคนชั่วโดยสันดานแต่คนที่ทำชั่วนี่ก็หลงผิดทั้งสิ้นเลยนะคราวนี้ถ้าคิดแบบนี้นะการออกแบบรองเท้าก็ที่จะไปใช้กับมนุษย์มันก็จะเป็นอีกแบบนึงมันไม่เหมือนกับฝ่ายจินซีจินซีนี่อีกแบบนึงเลยไม่ไว้ใจใครทั้งนั้นแหละนะแล้วไม่ต้องไปสอนให้ดีด้วยต้องใช้อำนาจคือกฎหมายเป็นตัวกลางอย่าไปพยายามสอนให้มนุษย์ดีเพราะมนุษย์เป็นสีดำไงใช่ไหมอย่าไปขัดให้ขาวไม่มีทางนะมีอย่างเดียวก็คือว่าทำไงสีดำเนี่ยที่มันขัดไม่ออกมันติดตัวมนุษย์มานี่มันถึงจะไม่มาทำร้ายกันและกันนะเราก็ต้องอยู่ในสังคมที่กฎหมายเข้มงวดเข้มแข็งออกนี่แหละนะคราวนี้แนวคิดที่พูดมานี้เนื่องจากมันเป็นทางปรัชญาและก็ทางศาสนาหลักฐานสนับสนุนมันไม่เจอประจักษ์มันไม่ค่อยดีผมอยากจะเลื่อนมาที่ข้อมูลอีกอันหนึ่งซึ่งเป็นข้อมูลที่โดยส่วนตัวผมนะผมสนใจพอสนใจก็เลยศึกษามากนะก็เป็นข้อมูลจากนักวิทยาศาสตร์นักชีววิทยาสกุลดาร์วินนะฮะคือสรุปสั้นๆกันแล้วกันเรื่องมันยาวในทัศนะของนักชีววิทยาสายนี้นะเขาเชื่อว่าพวกเรามนุษย์ทุกคนเนี่ยเราถูกสร้างมาในฐานะสิ่งที่มีชีวิตเผ่าพันธุ์หนึ่งภาษาชีวะเขาเรียกเป็นสปีชีส์หนึ่งนะคราวนี้ในโลกมันก็มีเผ่าพันธุ์หลายชนิดอ่ะเช่นแมวก็เป็นสปีชีส์หนึ่งกิ่งคือก็เป็นสปีชีส์หนึ่งแมลงสาบต้นกุหลาบต้นมะละกอทั้งหมดนี่เป็นสปีชีส์นะคราวนี้เผ่าพันธุ์หรือว่าสปีชีส์เนี่ยเดิมทีเดียวนี่มันอาจจะแตกออกมาจากต้นต่อเดียวกันนะครับแต่พอมันแตกมาเป็นพันธุ์ของต้นเนี่ยแต่ละพันธุ์เนี่ยมันจะสร้างสัญชาตญาณอันหนึ่งขึ้นแล้วมันจะก๊อปปี้สัญชาตญาณที่ว่านี้ใส่กับสมาชิกในเผ่าพันธุ์นั้นเอาไว้ทุกรูปทุกนามถ้าสมาชิกไหนไม่มีสัญชาตญาณนี้เดี๋ยวสายนั้นก็จะค่อยๆสูญพันธุ์ไปมันไม่เหมาะที่จะอยู่รอดนะถามว่าอะไรคือสิ่งที่แต่ละสายพันธุ์เนี่ยสร้างขึ้นแล้วก็ก๊อปปี้ให้กับสมาชิกของตนเองนะสิ่งนี้ก็คือความรักผูกพันนะมีบางคนที่เป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาตั้งคำถามด้วยซ้ำไปนะว่า
ม้แต่พระศาสดาในศาสนาเนี่ยเนื่องจากท่านเป็นมนุษย์ใช่ไหมแล้วถ้ามองจากสายตาของนักชีววิทยาเนี่ยร่างกายของพระศาสดาเนี่ยก็ต้องถูกบรรจุสัญชาตญาณในการรักพวกตัวเองนิสัยเอาไว้แน่ๆธรรมชาติจัดการให้เสร็จสับตั้งแต่ท่านอยู่ในท้องของแม่ท่านแล้วดีเอ็นเอของพ่อแม่ไปส่งมาที่ลูกแต่แล้วเนี่ยในดีเอ็นเอนี่มันก็จะมีสัญชาตญาณเนี่ยมันเป็นโค้ดเป็นรหัสใส่เอาไว้นะเพราะเหตุนี้เองครับต่อให้เป็นพระศาสดาซึ่งเราถือว่าท่านจิตใจสูงมากๆท่านไม่แบ่งใครอะไรแล้วเนี่ยลึกๆท่านก็ยังแบ่งอยู่ผมก็สงสัยตอนอ่านครั้งแรกก็ไม่ค่อยชอบหรอกที่เขาตั้งข้อสังเกตอย่างนี้แต่พอไปนั่งนึกดูนี่ทำไมในคำสอนในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเวลาที่เราพูดถึงพระจริยวัตรของพระพุทธเจ้าในหนังสือพระพุทธศาสนาในระดับมัธยมปลายแล้วก็เขียนนะพระจริยวัตรของพระพุทธเจ้ามี3อย่างพระจริยาเนี่ยก็คือการปฏิบัติเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นเนี่ยพระจริยาข้อหนึ่งก็คือโลกัตถจริยาพระพุทธเจ้าได้ทรงประพฤติพระองค์เองปฏิบัติพระองค์เองเพื่อประโยชน์ของชาวโลกใช่ไหมคราวนี้มันมีจริยาอยู่ข้อหนึ่งของพระพุทธเจ้าคือยาตัทธะจริยาคือทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์ของญาติโลกเนี่ยผมก็สงสัยว่าเวลาที่หนังสือเขียนถึงเรื่องยาตัทธะจริยานี้เรามักจะไปยกเรื่องการที่ท่านเสด็จมาห้ามทัพตอนที่เกิดสงครามระหว่างแคว้นของพระองค์กับเจ้าชายวิทูธพะใช่ไหมเจ้าชายวิทูธพะยกทัพจะไปฆ่าล้างโคดล้างตระกูลสักยะพระพุทธเจ้าเสด็จแปะห้ามสามครั้งแต่ครั้งที่สี่ไม่ทรงไปนะเราก็จะยกตัวอย่างนี้นะทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์ของญาติผมคิดว่าอันนี้มันอาจจะพื้นไปนะถ้าอยากจะยกตัวอย่างญาติธรรมจริยาของพระพุทธเจ้าที่ดีที่สุดเนี่ยเพื่อให้มันเห็นว่าข้อสังเกตของนักชีววิทยาที่ผมกำลังพูดถึงเนี่ยบางทีมันก็น่าคิดเราต้องยกเรื่องที่พระพุทธเจ้าทรงยกเว้นพระวินัยบางข้อให้กับคนที่มาบวชจากสายสกุลของพระองค์นะคนถ้ามาขอบวชแล้วไม่เป็นญาติของพระพุทธเจ้านะแล้วคนคนนั้นเคยเป็นนักบวชในศาสนาอื่นก่อนนะบวชทันทีไม่ได้นะพระวินัยจะต้องกำหนดให้อุปัชฌายะบอกให้คนคนนั้นประพฤติสิ่งหนึ่งเขาเรียกว่าติฏฐิยปริวาสก็คือดูอาการก่อน4เดือนในฐานะที่เคยเป็นนักบวชในศาสนาอื่นพูดง่ายก็คือว่าถ้าไม่ใช่ญาติของพระพุทธเจ้ามาขอบวชแล้วเคยนับถือศาสนาอื่นนี่ต้อง4เดือนถึงจะให้บวชนะแล้วระหว่าง4เดือนเนี่ยก็คล้ายๆกับดูอาการดูอะไรถ้าดูแล้วอุปัชฌายะบอกว่ายังไม่ทิ้งของเก่าก็ไม่ให้บวชดูอีก4เดือนต่อแต่ถ้าเป็นญาติของพระพุทธเจ้าเนี่ยกฎข้อนี้ไม่ใช่นะให้เลยบางคนก็บอกว่าทำไมพระพุทธเจ้าทรงมีสองมาตรฐานก็นี่ไงเพราะเป็นญาติของพระองค์ไงพระองค์ก็บอกว่าไม่ต้องห่วงหรอกเรารู้ญาติของเราแต่เราไม่รู้คนอื่นไงดังนั้นญาติของเราไว้ใจได้บวชให้เราเห็นนะคราวนี้อันนี้ที่เป็นเรื่องเล็กน้อยนะผมไม่อยากไปต่อเรื่องนี้แต่ว่าขอย้อนกลับมาที่แนวคิดของนักชีววิทยาสายเนี่ยเขาบอกว่าความรู้สึกรักพวกของเนี่ยมันเป็นสัญชาตญาณที่ลึกซึ้งมากมันถ่ายทอดมาในสายพันธุ์ต่างๆเนี่ยเป็นล้านล้านปีดังนั้นอยู่ๆจะไปไล่มันออกอาจจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไล่มันออกผมคิดว่าความรู้นี้มันเป็นประโยชน์มากนะครับเป็นประโยชน์ยังไงครับเราคิดภาพอย่างนี้นะในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีคนจำนวนหนึ่งก็อาจจะเบื่อหน่ายชีวิตมีความรู้สึกว่าตัวเองทำมาหากินไปแต่แล้วก็ตั้งคำถามไม่ได้ทำมาหากินไปเพื่ออะไรเพื่อที่จะรวยมีครอบครัวมีลูกมีหลานแก่แล้วก็ตายเท่านั้นเลยคนเหล่านี้มีเป็นจำนวนไม่น้อยในประเทศอินเดียคนเหล่านี้เมื่อรู้สึกอย่างนั้นก็จะออกบวชแล้วการออกบวชเนี่ยก็ทำให้ภายหลังคนเหล่านี้ก็ไปสังกัดศาสนาหลายศาสนานะบางคนก็มาเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าบางคนก็ไปเป็นสาวกของสมชายปริพายชก
ของใครต่อใครที่ผมคิดก็คือน่าสนใจก็คือว่าคนเหล่านี้เริ่มต้นด้วยสภาวะจิตคล้ายๆกันแต่พอมาอยู่ภายใต้ยี่ห้อว่านี่คือศาสนาของฉันเนี่ยภายหลังคนดีๆเหล่านี้ผมถือเป็นคนดีนะคือคนที่ออกบวชด้วยจิตใจแบบนี้ในภายหลังคนพวกนี้ขัดแย้งกันเองได้ที่มันขัดแย้งกันก็เพราะว่าพอมาเป็นชาวพุทธแล้วเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าพุทธด้วยการเป็นพวกของฉันส่วนพวกที่ไปบวชเป็นลูกศิษย์สนชัยปริพาชกเป็นพวกอื่นเนี่ยพอรู้สึกว่านี่คือกลุ่มของฉันเนี่ยก็จะอุทิศตนให้กับกลุ่มของตนแต่แล้วเนี่ยการที่แต่ละฝ่ายอุทิศตนให้กับกลุ่มของตนเนี่ยบางทีสองกลุ่มขัดแย้งกันแล้วมันจะเป็นต้องใช้ความรุนแรงนะยิ่งเป็นคนที่เสียสละให้กับกลุ่มมากเท่าไหร่นะคนพวกนี้ก็จะเป็นคนซึ่งก่อความรุนแรงได้มากที่สุดนะผมอ่านประวัติของคนหนุ่มที่เขาไปขับเครื่องบินชนตึกเวิลด์เทรดนะคนนี้ขับเครื่องบินไม่เป็นเลยนะเป็นคนอายุ20เศษๆนะแต่แล้วเขาก็เชื่อมั่นบางอย่างว่าอเมริกานี่เป็นตัวชั่วร้ายไงแล้วเขาก็มองว่าสิ่งที่อเมริกากำลังทำเนี่ยอเมริกาไม่ได้ทำกับตัวเขาแต่ว่าทำกับพี่น้องของเขาไงทำกับประเทศชาติของเขาใช่ไหมผมคิดว่าคนพวกนี้เขาความรู้สึกเขาคนนิ่งแล้วก็แรงมากเพราะว่าเขารักพี่น้องของเขามากนะเขาก็จินตนาการว่าอีกสัก 7-8 เดือนข้างหน้านี้เขาจะไปขโมยหรือจี้เครื่องบินแล้วก็ขับชนตึกเวิลด์เทรดนะเขาคิดล่วงหน้าไว้แล้วแต่ตอนนั้นยังขับเครื่องบินไม่เป็นนะเขาก็ไปสมัครเรียนขับเครื่องบินพวกเราเล็กภาพนะคนนี้เรียนขับเครื่องบินอยู่ 4-5 เดือนนะทุกครั้งที่อยู่บนอากาศเนี่ยเขาต้องคิดใช่ไหมครับว่าวันหนึ่งเขาจะวิ่งเอาเครื่องบินวิ่งชนตึกใช่ไหมคนซึ่งทำอย่างนี้ได้เนี่ยคือรู้ว่าวันสุดท้ายเมื่อฝึกบินได้เที่ยวชาญแล้วเนี่ยมันคือวันที่ตัวเองจะต้องตายไงนะคนซึ่งทำอย่างนี้ได้สภาวะจิตนี้จะต้องพิเศษมากๆเลยใช่ไหมแล้วถ้าอธิบายตามหลักชีววิทยาศาสตร์นี้เนี่ยในแต่ละเผ่าพันธุ์เนี่ยนะมันจะมีสมาชิกของเผ่าพันธุ์นั้นๆบางคนมีความคล้ายๆกับว่าถูกธรรมชาติเลือกโดยการสุ่มนะฮะที่จะใส่สัญชาตญาณในการรักพวกตัวเองนี่เข้มข้นกว่าคนอื่นคือตอนที่สายพันธุ์ทำสัญชาตญาณนี้เป็นรหัสโค้ดใส่ไปใน DNA เนี่ยเขาใช้วิธีกระจายกับสุ่มนะฮะคราวนี้ถ้าใครได้สิ่งนี้มามากเนี่ยคนคนนั้นก็จะรู้สึกรักชาติมากรักเพื่อนร่วมชาติร่วมศาสนาของตนมากตายเพื่อชาติตายเพื่อศาสนาได้เนี่ยคนเหล่านี้เองครับคือคนซึ่งเป็นคนที่สามารถใช้ความรุนแรงได้มากที่สุดเนี่ยแล้วที่เขาใช้ความรุนแรงได้มากที่สุดนี้เพราะเขาเป็นคนดีมากๆเลยนะใช่ไหมพวกเราเนี่ยเราอาจจะมีความรู้สึกว่าไงเราก็รักศาสนาเราเหมือนกันนะแต่ว่าจะให้เราไปฆ่าใครเนี่ยเราก็กลัวเจ็บอยู่ในสงครามเราดาบฟันกันนี่มันน่ากลัวเจ็บอย่างนี้ใช่ไหมคือคิดแล้วนี่เราดีน้อยกว่าพวกซึ่งก็ไม่ได้คิดอย่างนี้ใช่ไหมแต่พอเราดีน้อยกว่าเราเลยไม่รุนแรงไงฮะเพราะในแง่หนึ่งเนี่ยเรื่องความรุนแรงเรื่องอะไรเนี่ยผมคิดว่าถ้ามองจากมุมของนักชีววิทยาสายนี้เนี่ยมันน่าคิดนะสรุปก็แล้วกันนะฮะว่าการศึกษาของคนเหล่านี้ที่ผมไปอ่านมาพอสมควรเนี่ยเขามีประจักษ์พยานหลักฐานเนี่ยเขาไปดูพฤติกรรมของสัตว์บางอย่างบางชนิดที่เขาไปศึกษาได้เช่นนกบางชนิดในแอฟริกาอะไรพวกนี้หรือพฤติกรรมของสัตว์ที่เราเห็นอยู่พวกผึ้งพวกปลวกพวกนี้นะคือสัตว์ที่อยู่รวมเป็นฝูงมากๆอย่างผึ้งและปลวกนี่มันจะมีผึ้งแล้วก็ปลวกชนิดหนึ่งเป็นทหารไงอะไรคือสิ่งที่จำแนกว่าปลวกตัวนี้เป็นปลวกทหารในทางชีวะก็คือว่าปลวกทหารนี่ก็คือพวกซึ่งถูกธรรมชาติสุ่มคล้ายๆกับหวานสัญชาตญาณในการรักปกครองตัวเองเข้มข้นไปก็อยู่ในตัวไหนตัวนั้นก็จะมาเป็นปลวกทหารโดยอัตโนมัติเคยเห็นปลวกทหารไหมสมัยผมเป็นเด็กหรือมันนอกไหมช่วงหน้าฝนเราจะไปขุดแมงเม่าเพื่อเอามาเป็นเหยื่อไปตกกระดูกเวลาล้วงมือเข้าไปในจอมปลวกเนี่ยไอ้ปลวกที่มันเป็นปลวกทหารมันจะรีบเข้ามากัดพอกัดมือเรามันสะบัดหัวมันขาดเลยนะ
เวลาผมล้วงมือออกมาจะที่จะไปจับองแมงเม่าเนี่ยจะเห็นหัวของปลวกพวกนี้ขาดเต็มมือมาเลยนะเห็นไหมเพราะมันกล้าตายขนาดนั้นนะแค่ที่มันกล้าตายขนาดนั้นก็เพราะว่ามันรักพวกมันมากแล้วถามว่าสัญชาตญาณในการรักพวกตนเองเนี่ยล้างทิ้งได้ไหมนักชีวะเขาบอกว่ามันไม่น่าจะล้างได้ที่เขาพูดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเขามองโลกในแง่ร้ายนะเขาทดลองการทดลองง่ายๆที่เราทำกันอยู่ที่เป็นสิ่งที่เขียนไว้ในตำราทางชีววิทยาก็คือก็มีนักวิทยาศาสตร์บางคนทดลองตัดหางหนูหางยาวๆเนี่ยตัวผู้ตัดหางปั๊บมันหางสั้นใช่ไหมก็เอาหนูตัวเมียมาอีกตัวนึงหางยาวๆก็ตัดหางมันปั๊บมันก็หางสั้นแต่แล้วก็เอาหนูชายหญิงคู่นี้ที่หางสั้นเขาถูกตัดเนี่ยไปอยู่ในกรงเดียวกันพอมันมีลูกออกมาลูกมันก็หางยาวนะ เพราะอะไรเพราะว่าความหางสั้นเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่มันหางมันข้างนอกแต่มันอยู่ที่ DNA ของมันไงแล้ว DNA คือหางยาวเนี่ยมันถูกโค้ดเป็นรหัสใส่มาในหนูเป็นล้านๆปีแล้วเราจะไปยุ่งกับมันได้ยังไงใช่ไหมครับไม่มีทางหรอกดังนั้นการที่แต่ละเผ่าพันธุ์รักพวกตนแล้วสมาชิกของเผ่าพันธุ์บางสมาชิกที่ถูกหว่านสัญชาตญาณที่เข้มข้นเป็นพิเศษให้โดยการสุ่มของธรรมชาติเขาตายเพื่อปกครองก็ได้นี่ไม่มีทางล้างออกได้นะทีนี้ผมคิดว่าจากการศึกษาส่วนตัวของผมข้อมูลในนี้มันค่อนข้างจะเถียงไม่ได้เวลานี้คือในทางปรัชญาเนี่ยอะไรที่เถียงไม่ได้นี่ผมจะรับฟังเอาไว้ก่อนเบอร์หนึ่งนะแต่ยังไม่เชื่อเขาโดยสนิทนะแต่ก็คิดว่าต้องฟังเพราะว่าเขาศึกษาเยอะเขามีหลักฐานเยอะจนเพราะการบรรยายวันนี้ผมอยากจะใช้สมมติฐานนี้นะซึ่งสมมติฐานนี้จริงๆผมภาวนาอยากจะให้มันไม่จริงแต่ตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานที่แสดงว่ามันไม่จริงมันยังจริงอยู่นะก็คือมนุษย์ทุกคนในโลกเนี่ยโดยเฉพาะมนุษย์ที่อยู่ในศาสนาต่างๆเนี่ยนะครับคือก่อนที่จะมีศาสนาเนี่ยเราเป็นคนมาก่อนนะตรงนี้ก็แล้วกันความเป็นคนมันมาก่อนศาสนาไงแล้วสัจจะญาณในการรักพวกตนเนี่ยมันก็อยู่ในความเป็นคนของเราคราวนี้พอมีศาสนาเกิดขึ้นเราก็มานับถือศาสนาแล้วเราก็มาปฏิบัติตามหลักคำสอนของศาสนาคำสอนอันหนึ่งที่ศาสนาจำนวนมากในโลกสอนก็คือว่าเราจงรักผู้อื่นให้อภัยผู้อื่นพยายามมองมนุษยชาติให้เป็นสากลอย่ามองว่านั่นเป็นพุทธนั่นเป็นมุสลิมนั่นเป็นคริสต์ศาสนาอื่นศาสนาคริสต์ก็จะสอนอย่างนี้นะแต่คำสอนอันนี้เนื่องจากมันเหมือนกับที่ผมว่ามาตอนต้นมันคือรองเท้าที่ตัดโดยไม่ได้ดูว่าจริงๆรองเท้าเป็นยังไงนะเพราะนั้นมันก็ใช้ได้อาจจะจำกัดนะเพราะนั้นผมไม่อยากจะไปไกลถึงขนาดว่าการเรียนสันติศึกษาภายใต้ร่มเงาของศาสนาเนี่ยเราจะสามารถฝึกปลือตัวเราเองให้ก้าวพ้นความรู้สึกรักพวกตนเองได้ผมคิดว่าประจักษ์พยานที่จะสนับสนุนความเชื่อนี้มันน้อยมากนะแล้วเวลาที่ผมไปในที่ประชุมสัมมนาในหมู่ชาวพุทธเราอย่าง 3-4 ปีที่แล้วนี่ผมไปที่อินเดียงานประชุมนี่เป็นงานประชุมวิปัสสนาจารย์ทั่วโลกนะในทุกนิกายคนที่มาประชุมนี้เป็นผู้ซึ่งได้รับคัดเลือกว่าเป็นอาจารย์หรือพระอาจารย์ที่สอนวิปัสสนากรรมฐานดีๆในทิเบตในจีนพม่าลังกาแล้วก็เขมรญี่ปุ่นเวียดนามมาหมดนะคนเหล่านี้อยู่บ้านตนเองก็สอนวิปัสสนาให้กับลูกศิษย์แต่พอมาอยู่ในที่ประชุมเสนอเปเปอร์ถกกันในทางทฤษฎีเนี่ยขัดแย้งกันปุ่นตลบเลยนะเห็นไหมเพราะอะไรก็เพราะว่าลึกๆเนี่ยความรู้สึกรักเพื่อนพ้องตนเองเช่นเอาคู่นี้ก็ได้ที่ผมเห็นขัดแย้งกันมากก็คือทิเบตกับพม่านะทิเบตก็มีความรู้สึกว่ากรรมฐานที่พม่าสอนเนี่ยมันสู้ทิเบตไม่ได้พม่าก็รู้สึกว่าที่ทิเบตสอนเนี่ยมันสู้ของพม่าไม่ได้แล้วความรู้สึกว่าสู้ไม่ได้นี่มันสู้ของเราไม่ได้นะ
คือทิเบตก็พูดในนามของทิเบตพวกของทิเบตพม่าก็พูดในนามของพม่าพวกของพม่าเนี่ยพอรู้สึกอย่างนั้นผู้นี้ก็ไม่ค่อยเป็นมิตรกันในการพูดถูกนะแล้วก่อนหน้าที่พม่าจะมาทบทิเบตเนี่ยพม่าก็ไปทบลังกาก่อนพม่านี่มีคู่ชกอย่างน้อยก็สองพวกในที่ประชุมวันนั้นมีผมกับหลวงตาที่มาจากญี่ปุ่นองค์หนึ่งไม่ชกกับใครนั่งหัวเราะอยู่อย่างเดียวนะหลวงตาองค์นั้นนี่มาจากนิกายหนึ่งนิกายชินงอนเคยได้ยินไหมเราก็นั่งขำอยู่นะแต่ที่นั่งขำเขายังไม่ได้แปลว่าตัวเองก็จะข้ามคนนี้ได้นะถ้ามีอะไรมายั่วยุเดี๋ยวความรู้สึกเถระวาทไทยก็ขึ้นมาอีกแล้วใช่ไหมแต่ตอนนั้นเพื่อนตั้งสติได้คือทั้งหมดเนี่ยไม่ได้พูดเพื่อให้พวกเราสิ้นหวังนะพูดเพื่อให้รู้ว่าลึกๆเนี่ยไม่ว่าใครก็แล้วแต่แม้แต่ผมเนี่ยโอกาสที่จะถูกยั่วยุให้ของขึ้นมันได้ทั้งนั้นแหละเป็นแต่เพียงว่าเราจะมีสติพอหรือไม่เพราะสันติศึกษาที่ดีที่สุดในทัศนะผมนะก็คือทำแค่นี้แหละเตือนตนเองว่าลึกๆถูกยั่วยุให้ของขึ้นได้เสมอนะครับผมก็เลยถามตอนต้นว่าเชื่อว่าตนเองฆ่าคนได้ไหมใช่ไหมในบางสถานการณ์เนี่ยผมคิดว่าไม่แน่ใช่ไหมแต่จริงๆเราไม่อยากฆ่าใครหรอกมันไม่แต่ฆ่าปูฆ่าปลากินเองเรายังทำไม่ได้เลยใช่ไหมครับมันเป็นอย่างนั้นนะคราวนี้ถ้าเริ่มต้นอย่างนี้นะฮะส่วนที่สองที่ผมเตรียมมาเนี่ยขอไปนะถ้าพูดมากไปหน่อยตอนนี้จะขอพูดสัก15นาทีแล้วก็จะจบจะได้คุยกันนะก็คือคำถามต่อมาก็คือว่าเอาละเมื่อศึกษาพบว่าธรรมชาติของมนุษย์มันอย่างนี้แหละขอขบวนมาที่เรื่องนี้เลยนะครับว่าความรู้สึกรักพวกพ้องมันถูกฝังอยู่ในเผ่าพันธุ์ทุกเผ่าพันธุ์แล้วแต่ละเผ่าพันธุ์ก็จะมีสมาชิกของตนซึ่งได้รับการสุ่มหวานสัจจยานที่เข้มข้นกว่าคนอื่นให้และเวลาที่มันมีผลประโยชน์ขัดแย้งกันระหว่างเผ่าพันธุ์ระหว่างกลุ่มเนี่ยคนที่จะก่อความรุนแรงในนามกลุ่มตนเองได้มากที่สุดนี่คือคนซึ่งมีสัจจยานนี้เป็นพิเศษนะคราวนี้คำถามต่อมาก็คือว่าถ้านี่คือข้อเท็จจริงนะซึ่งขอใส่เครื่องหมายคำถามมาไว้ก่อนว่าฝากให้สงสัยด้วยนะเรื่องนี้ว่ามันจริงแน่หรือแต่ว่าในทัศนะผมก็คือยังไม่มีหลักฐานมาหักล้างก็ได้นะคำถามคือถ้ามันจริงเนี่ยเราจะมีวิธีอยู่กับธรรมชาติของเราวันนี้อย่างไรอันนี้คือสิ่งที่ผมจะเสนอต่อไปนะคราวนี้เมื่อคืนนี้ผมนั่งเขียนหนังสืออยู่เล่มนึงกำลังจะปิดเล่มละนะหนังสือเล่มนี้ตอนสุดท้ายที่ผมเขียนเมื่อคืนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผมได้ตั้งข้อสังเกตว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านก็เริ่มต้นด้วยการสอนจริยธรรมด้วยการพิจารณาข้อเท็จจริงของมนุษย์แล้วข้อเท็จจริงของมนุษย์เนี่ยมันก็ทำให้เราพบว่าการเกิดมาเป็นคนเนี่ยท้ายที่สุดเนี่ยต่อให้เราพยายามที่จะหลีกเลี่ยงบาปบางชนิดแต่ชีวิตเราก็ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงบาปบางชนิดได้นะพระพุทธเจ้าก็เลี่ยงไม่ได้ผมเขียนไว้ในหนังสือเล่มนั้นเมื่อคืนอย่างนี้นะครับแบบชนิดที่หนึ่งเนี่ยเนื่องจากหนังสือเขียนเป็นภาษาฝรั่งผมก็เลยสมมติคำเรียกบาปชนิดนี้ว่า primary evil บาปชนิดที่สองนี่ก็เป็น secondary นะบาปที่เป็น primary เนี่ยเป็นสิ่งที่พระพุทธศาสนาสอนชาวพุทธว่าให้ละเว้นดังนั้นหลักโอวาทปาติโมกข์ที่บอกว่าสัพพปาปัสสะอาการณังเนี่ยในทัศนะผมนะปาปัสสะตัวนั้นนี่มันหมายถึงไพรมารีอีวิลคืออะไรครับเช่นการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์ในศีล5ที่ห้ามเอาไว้อันนี้เป็นไพรมารีทั้งนั้นเลยนะชาวพุทธเนี่ยถ้าปฏิบัติตามหลักศีล5นี่เราก็จะเป็นคนที่ไม่ฆ่าสัตว์ต่อให้มีความจำเป็นว่าเราไปอยู่ในสภาวะที่ไม่มีตลาดให้เราไปซื้อกับข้าวมากินแล้วเราจำเป็นจะต้องฆ่าสัตว์กินเองเนี่ย
ถ้าระดับความดีในแง่ความเป็นชาวพุทธในตัวเราสูงมากถึงขั้นเป็นพระอรหันต์เนี่ยก็มีตัวอย่างหลักฐานมากมายในพระไตรปิฎกที่แสดงว่าพระอรหันต์นี่ไม่สามารถที่จะฆ่าสัตว์กินได้ถ้าไม่มีอะไรให้ท่านฉันท่านบริโภคท่านก็จะตายต่อให้มีปลาว่ายอยู่ต่อหน้าท่านในลำธารตื้นๆซึ่งท่านลงไปจับมันมาปิ้งกินได้พระอรหันต์ก็จะไม่ทำเพราะนั้นบาปชนิดที่เป็นไพรมารีเนี่ยเป็นสิ่งที่ศาสนาพุทธเนี่ยจัดการได้นะแล้วผมคิดว่าข้อดีของศาสนาพุทธก็คือแบ่งบาปออกเป็น2ชนิดแล้วบอกว่าบาปชนิดนี้เนี่ยเรามีสิทธิที่จะยับยั้งตนไม่ทำได้แต่คราวนี้มันมีบาปอีกชนิดนึงที่ผมเรียกว่า secondary เนี่ยมันคือบาปที่เราไม่ได้ลงมือแต่ว่าเราเป็นเหตุปัจจัยทางอ้อมเอาตัวอย่างง่ายๆนะเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยตอนที่มีการชุมนุมแสดงอยู่เนี่ยวันหนึ่งผมก็เห็นโทรทัศน์เขาออกข่าวด่วนว่าเสแดงถูกยิงนะสิ่งที่ผมเห็นบนจอก็คือเสแดงก็ยืนอยู่แล้วก็หงายหลังลงไปเลือดก็เต็มพื้นใช่ไหมคนที่อยู่แวดล้อมก็อุ้มไปโรงพยาบาลไม่นานก็เสียชีวิตเรื่องเสแดงพักไว้ก่อนคำถามคือใครยิงนะคราวนี้เราไม่รู้เนี่ยว่าใครยิงแต่มันเป็นไปได้ครับที่คนที่ถูกสั่งมาให้ยิงเนี่ยเป็นคนของทางราชการเขาไม่ได้มีเรื่องโกรธเคืองกับเสียแดงหรอกเจ้านายสั่งมาให้ยิงแล้วคนที่สั่งมาให้ยิงเนี่ยถ้าเราจินตนาการก็อาจจะไม่ใช่คนทั่วนะก็เหมือนกับคนซึ่งถามว่าจะให้คน 200,000 ที่ฮิโรชิม่าบวกกับอีก 300,000 ที่นางาซากิตายไหมเพื่อรักษาคน2ล้าน3 10ล้านเอาไว้เนี่ยคนที่สั่งให้ยิงเสียแดงก็อาจจะคิดอย่างนั้นแล้วคือชุมนุมต่อจะมีเยอะๆตายมากกว่านั้นเอาคนที่ตายคนเดียวเพื่อรักษาคนอื่นเอาไว้ใช่ไหมอันนี้เรามองในแง่ดีนะฮะอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้แต่คำถามก็คือว่ากระสุนที่ใช้ยิงเสียแดงแล้วก็ปืนที่จะยิงเสียแดงมันเป็นปืนของทางราชการไงคราวนี้ของราชการทุกชิ้นนะฮะซื้อด้วยเงินภาษีของเราก็แปลว่าพวกเราทุกคนที่อยู่ในห้องนี้เนี่ยมีส่วนในการทำให้เสด็จตายนะฮะอ้าวมันปฏิเสธไม่ได้นี่ครับมันอาจจะเป็น 0.00 สตางค์ก็ไม่เป็นไรหรอกทหารคนทั้งประเทศที่จ่ายภาษีใช่ไหมแต่นั่นเงินเราที่อยู่ในกระสุนนั้นนั่นใช่ไหมคราวนี้ถามว่าไม่บาปชนิดนี้เอายังไงชาวพุทธเราไม่ทำได้ไหมมันไม่ทำไม่ได้ครับเพราะว่าพอมาอยู่เป็นพลเมืองของชาติเราต้องจ่ายภาษีแล้วเรารู้นะว่าภาษีบางอย่างรัฐเอาไปใช้ในทางบาปนะเอาไปซื้ออาวุธไปซื้ออะไรตัวนี้อะไรพวกนี้ใช่ไหมคราวนี้บาปชนิดนี้เนี่ยผมตั้งคำถามว่าหลักจริยศาสตร์หรือหลักจริยธรรมของศาสนาพุทธเนี่ยทำให้เราอยู่พ้นมันได้ไหมผมวิเคราะห์ไม่ได้แล้วผมก็บอกว่าเดี๋ยวว่าแต่พวกเราเลยทุกวันทุกเช้าพระพุทธเจ้าก็ต้องเสวยภัตตาหารใช่ไหมครับอะไรคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงเสวยก็มี2อย่างครับธรรมชาติให้เรากินได้2ชนิดไม่กินผักก็กินสัตว์ใช่ไหมต่อให้นิกายมหายานเชื่อว่าพระพุทธเจ้าฉันมังสวิรัตมันก็มีบาปมันเกิดจากการกินพืชในทางชีววิทยาพืชมันก็เป็นสิ่งที่มีชีวิตนะไปถอนมันมากินมันก็ตายนั่นนะพระพุทธเจ้าก็ยังต้องอย่างนี้อยู่แต่ว่าหลักของศาสนาพุทธก็คือว่าอันนี้ในพระไตรปิฎกของนิกายเถรวาทนะถ้าเนื้อนั้นหรือว่าสัตว์นั้นเนี่ยเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยก็คือเราไม่ได้สั่งเราไปตลาดมันตายแล้วเราไปซื้อขึ้นมากินนะอันนี้ก็ไม่ผิดหลักจริยศาสตร์ของชาวพุทธเพราะว่าจริยศาสตร์ของพุทธเถรวาทเนี่ยยอมให้ชาวพุทธเกี่ยวข้องกับ secondary evil ได้เหมือนกับที่ยอมว่าเราก็ต้องจ่ายภาษีโดยที่รู้ว่าเงินส่วนหนึ่งรัฐก็ต้องเอาไปใช้ในเรื่องชั่วร้ายใช่ไหมมันไม่รู้จะทำยังไงพระพุทธเจ้าก็ต้องทรงเสวยอะไรคราวนี้การคิดแบ่งบาปออกเป็น2ชนิดอันนี้เนี่ยที่ผมพูดนี่ก็ผมคิดว่ามันจะมาช่วยแก้ปัญหาที่ผมตั้งคำถามนะคือข้อเสนอผมเป็นอย่างนี้นะ
ถ้าเราคิดว่าการเป็นชาวพุทธแต่ว่าก่อนที่จะเป็นชาวพุทธเนี่ยเราก็เป็นมนุษย์และในตัวเรานี่เราก็ถูกบรรจุสัญชาตญาณในการรักปกครองรักชาวพุทธเทรวาสแบบไทยละอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราจะมีวิธีอยู่กับสิ่งนี้ได้ยังไงใช่ไหมคือหนึ่งเราก็ต้องเตือนตัวเราเองว่าเราเป็นอย่างนั้นนะแล้วผมเชื่อว่าหลักคำสอนในศาสนาโดยเฉพาะศาสนาพุทธเราเนี่ยสามารถที่จะทำให้เรามีเตือนสติแล้วมีอำนาจในการที่จะบอกตัวเราเองได้ว่าเราอย่าไปทำตามสิ่งที่เขาบรรจุให้คือรู้นะครับว่าบางทีมันก็ของขึ้นนะในบางสถานการณ์แต่เราก็ต้องเตือนตัวเราเองว่าไม่คราวนี้ถามว่าไม่นี่มันมีขีดขั้นยังไงคือถ้าเป็น primary evil ต้องไม่โดยสิ้นเชิงเลยนะแต่ถ้าเป็น secondary ผมคิดว่าบางทีเราก็ต้องไม่รู้จะทำยังไงนะเพราะฉะนั้นเหตุการณ์บ้านเมืองเราเวลาเนี้ยอย่างกรณีการมีเสื้อเหลืองเสื้อแดงเนี่ยถ้าใช้หลักที่ผมเสนอเวลานี้มันเป็นอย่างนี้นะคือการเป็นเหลืองเป็นแดงเนี่ยมันไม่รู้จะห้ามยังไงมันฝังอยู่ในดีเลย์นะสังเกตนะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันเกี่ยวข้องกับภาคด้วยนะภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานเนี่ยไม่เหมือนกันดีเลย์ต่างกันความรู้สึกรักพวกรักพ้องในแต่ละภาคก็ไม่เหมือนกันและสิ่งนี้มีผลมากต่อการแยกสีเหลืองสีแดงเนี่ยอันนี้เป็นข้อเท็จจริงที่เราต้องยอมรับมันล้างออกไม่ได้หรอกนะแต่เมื่อมันล้างออกไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องเตือนตัวเราเองนะว่าถ้ามันจำเป็นจะต้องปะทะกันในระดับที่ก่อให้เกิดการทำบาปขั้นที่หนึ่งคือทำร้ายฆ่าฟันกันนี่ต้องไม่ทันทีเลยไม่นะใครมาชวนเราก็ไม่ไปต่อให้เราเป็นเสื้อเหลืองรักชาติขนาดไหนเราก็ฆ่าเสื้อแดงไม่ได้ทำก็ไม่ได้นะแต่วิจารณ์ได้แต่ว่าฆ่าไม่ได้เสื้อแดงก็ทำอย่างนั้นกับเสื้อเหลืองไม่ได้ต้องอย่างนั้นเลยนะคราวนี้ถ้ามันเป็นตัว secondary เนี่ยก็คือว่าข้อเสนอผมมันคืออย่างนี้นะในการสนับสนุนกลุ่มตนเพื่อที่จะให้ได้บางสิ่งบางอย่างที่กลุ่มตนเห็นว่าดีในทางสงบเนี่ยอันนี้ผมเห็นด้วยนะแล้วเราก็ควรทำไม่อย่างนั้นในการเกิดมาเป็นมนุษย์หรือการสังกัดศาสนามันก็จะไม่มีความหมายยกตัวอย่างเช่นเราเห็น เขากำลังจะทำลายศาสนสถานแบบพุทธในต่างประเทศด้วยเหตุผลทางด้านศาสนาเขาเพราะไม่เป็นไรศาสนาเขาถือว่าศาสนสถานของศาสนาอื่นอยู่ในดินแดนเขาไม่ได้เขาก็จะทำลายทิ้งอย่างนี้ใช่ไหมพวกเราที่เป็นชาวพุทธเนี่ยเราจะส่งเงินร่วมบริจาคกันในกลุ่มประเทศพุทธเพื่อจะไปเจรจากับประเทศนั้นว่าอย่าทำลายเลยก็คุณขอซื้อได้ไหมการซื้อนี่เพื่อรักษาของที่เรารักนะใช่ไหมครับหรือแม้แต่การประท้วงประเทศนั้นจะใช้วิธีบีบบังคับทางอ้อมว่าถ้าคุณทำลายศาสนสถานในนามศาสนาของเราเนี่ยการค้าการขายระหว่างประเทศคุณกับประเทศเราก็อาจจะไม่ดีนะนี่ผมถือว่าทั้งหมดนี่มันเป็นการใช้กลไกบาปในระดับ2เนี่ยอันนี้ผมคิดว่าทำได้ควรทำนะแล้วถ้าเราไม่ทำเราก็ไม่รู้จะเกิดมาเป็นคนยังไงมันผิดมนุษย์มนาใช่ไหมแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามถ้ามีความขัดแย้งทางด้านศาสนาแล้วบอกลุยมันเลยเนี่ยถึงขั้นเลือดตกยางออกอันนี้พระพุทธเจ้าไม่ทรงสนับสนุนนะเพราะถ้าใช้หลักสันติวิธีอย่างที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะสันติวิธีแบบที่ผมมองเห็นก็คือเราต้องเริ่มต้นด้วยการเข้าใจตัวเราเองก่อนสมมติก็ได้วิเคราะห์แล้วว่าตัวเราเองมันเป็นอย่างนี้แหละแต่แล้วเนี่ยธรรมชาตินี่ก็มีลักษณะพิเศษของเขานะเขาออกแบบเราให้เป็นยังไงถ้าใครไปฝืนเขาเนี่ยฝืนได้ครับแต่ว่าเผ่าพันธุ์ที่ฝืนก็จะสิ้นชาติไปในประวัติศาสตร์สิ่งที่มีชีวิตในโลกเนี่ยนะนักชีวะก็บอกว่าสิ่งที่สูญพันธุ์ไปเนี่ยมี2ชนิดนะชนิดหนึ่งก็คือไม่ประนีประนอมเลยรุนแรงมากอันนี้ตายไปเยอะตัวเยอะอีกประเภทหนึ่งก็คือดีเกินไปไม่ยอมปะทะกับใครเลยเวลาถูกเขาไล่ล่าก็ยินดีไม่ปะทะไม่ปกป้องตนเองพวกนี้ก็สูญพันธุ์ไปนะเพราะมันเหมือนกับว่าเจตนารมณ์ของธรรมชาติเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนนั่นแหละ
การปะทะกันแล้วทำให้เกิดบาปชนิดที่หนึ่งนี้ผมถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นนะอันนี้ก็จะตายทั้งสองข้างไปแต่ถ้าดีเกินไปใครทำอะไรกับพวกตนเองก็ยิ้มไม่รู้สึกอะไรเลยก็คนนั้นก็มีความสุขส่วนตัวไปผมก็อนุโมทนานะแต่ว่าถ้ากลุ่มนั้นมีสมาชิกแบบนี้มากกลุ่มนั้นหรือเผ่าพันธุ์นั้นก็จะหายไปจากโลกเหตุผลที่ตระกูลสากยะของพระพุทธเจ้าสิ้นชาตินี่ก็เพราะว่ากองกำลังกองทัพของรัฐพระพุทธเจ้าในฆ่าคนไม่ได้นะตอนที่มีการปะทะกันระหว่างกองกำลังของเจ้าชายวิทูตภักดิ์ตระกูลสากยะพวกสากยะนี่เป็นพวกนักรบทางไกลคือไม่ใช่นักรบเอาดาบปะทะแต่ว่าใช้วิธีใช้ลูกธนูนะฮะแบบในหนังฮีโร่ของทัพจินซีฮ่องเต้ส่งลูกธนูไปก่อนนะแล้วพวกสากยะเป็นพวกซึ่งยิงธนูเก่งมากนะตอนที่ปะทะกันในคัมภีร์ก็บอกว่าเจ้าชายวิทูตภะสั่งลุยแต่สั่งไปแล้วนี่ทหารของตนไม่ยอมลุยเพราะว่าทางโน้นยิงเกาทันยิงอะไรมาเป็นหาผลเลยแล้วยิงมามากแต่มีคนสังเกตว่ายิงมายังไงป่านนี้ก็ไม่มีใครตายสักคนนะเจ้าชายวิทูตภะก็เลยเรียกนายทหารผู้ใหญ่คนหนึ่งซึ่งคุ้นเคยกับสากยะมาบอกเอ๊ะทำไมพวกนี้ยิงธนูมันยิงเก่งจังเลยแต่ข้างเราไม่มีใครตายเลยนายทหารคนนี้ก็บอกว่าพวกสากยะนี่เป็นอริยบุคคลทหารทุกคนเป็นโสดาบันหมดฆ่าใครไม่ได้ไงฮะดังนั้นที่ยิงมานี่แกล้งหลอกให้เรากลัวเราจะได้ยกทัพกลับไปไงจริงๆเขาฆ่าเราไม่ได้หรอกพอรู้อย่างนั้นนะเจ้าชายวิทูตภะสั่งทหารทั้งหมดวางโล่ลงเลยไม่ต้องใช้โล่บังเลยบอกถือดาบเดินดุยๆเข้าไปเลยพวกนั้นฆ่าเราไม่ได้อยู่แล้วจริยธรรมมันสูงไงฮะทหารก็วางโล่ลงก็เดินถือดาบเข้าไปตัดหัวทีละคนทีละคนตายทั้งเมืองมันดีเกินไปก็สูญพันธุ์ไงก็ที่ผมไม่รู้นะว่าวัตถุประสงค์ของสันติศึกษาเนี่ยมันเชื่อมโยงกับปรมัตถ์หรือเปล่านะถ้าเชื่อมก็ไม่เป็นไรครับคิดว่าสูญพันธุ์ในโลกนี้แต่ว่าไปอยู่ในนิพพานก็ดีกว่ามันก็ไม่เป็นไรนะก็ขอจบการบรรยายเท่านี้ก่อนแล้วเราจะคุยกันนะเท่านี้ก่อนนะขอบคุณครับถ้าใครมีคำถามเชิญเลยนะ